สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมวยเด็ดสนุกครับผมโอ๊ตสนุกครับก็ทำหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเดิมนะครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่19สิงหาคมนะครับก็มีการถ่ายทอดสดเรื่องของมวยทีวีนะครับช่องหลักๆนี่ก็มีทั้งหมด4รอบด้วยกันรอบแรกวันนี้ก็คือช่อง3ศึกเจ้ามวยไทยนะครับถ่ายทอดช่วงเวลาเที่ยง15นาทีนะครับจบช่อง3แล้วบ่าย 2:00 นตรงนะครับก็ไปที่เวทีมวยมนตรีสตูดิโอนะครับลาดพร้าว101ไทยรัฐนะครับถ่ายทอดมวย3ยกนะครับช่วงขั้นเวลานะ3ยกนะครับไป 2:00 นถึง 4:00 นเย็นนะครับแล้วก็พอช่วงเวลา 4:30 นนะครับก็มาที่เวทีมวยลุมพินีครับถ่ายทอดโดยช่อง9นะครับมวยไทยลุมพินี TKO นะครับก็เป็นมวย5ยกนะครับที่ลุมพินีจบจากช่อง9แล้วนะครับช่วงเวลา 6:25 นาทีโดยประมาณนะครับก็มีการถ่ายทอดสดโดยช่องนาว26นะครับถ่ายทอดตั้งแต่เวลา 6:25 นาทีนะครับจนถึงเวลาช่วง 2:30 นโดยประมาณนะครับก็วันนี้ทั้งหมด4รอบ4ช่องด้วยกันช่อง3ไทยรัฐทีวีช่อง9และช่องนาวนะครับเช่นเดิมครับทีมงานเซนูนี่ก็ไปให้บริการที่ขอบเวทีทุกรอบทุกช่องนะครับก็สามารถติดตามได้ผ่าน1900111027ครับ1900111027หรือจะเป็น1900111039นะครับสามารถโทรรับฟังข้อมูลได้ทันทีระหว่างมวยถ่ายทอดนะครับก็สามารถรู้ข้อมูลในเวทีครับว่าในเวทีเป็นยังไงกันบ้างบรรยากาศนะครับเราก็จะบรรยายแล้วก็รายงานให้ทราบกันนะครับเอาครับก็กล่าวขอบคุณนะครับสำหรับแฟนมวยแฟนรายการนะครับที่รับชมผ่านทาง Facebook นะครับเพจของมวยเด็ดเซนอูหรือจะรับชมผ่านทางช่อง8ครับทีวีพูดได้นะครับก็สามารถรับชมพร้อมกันทั่วโลกนะครับผ่านช่อง8ทีวีพูดได้นะครับก็ต้องบอกว่าขอขอบคุณนะครับในให้การติดตามนะครับการติดตามการรับชมนะครับถ้ามีอะไรอยากเสนอเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็สามารถฝากข้อความได้นะครับหรือจะส่งมาทางเพจของมวยเด็ดเซนูใน Facebook ก็ยินดีนะครับจะเพิ่มเติมให้ละกันเดี๋ยววันนี้มวยทั้งหมด4รอบด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปค้นข้อมูลครับไปดูข้อมูลว่านักมวยแต่ละช่องเป็นยังไงกันบ้างนะครับพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับที่ช่อง3ศึกเจ้ามวยไทยครับเริ่มที่ช่อง3ศึกเจ้ามวยไทยครับถ่ายทอดช่วงเวลาเที่ยง15นาทีนะครับเริ่มคู่แรกครับสิงห์ทองน้อยเกียรติกิตติพันธ์ครับ120ปอนด์วันนี้พบกับสอนนารายณ์น้ำดื่มโชคปีชาครับ122ลดน้ำหนัก2ปอนด์นะครับสิงห์ทองน้อยครับล่าสุดนี่ชนะน็อกนิคมวันดีเกษตรในยกที่5นะครับที่เวทีมวยรังสิตส่วนเจ้าสอนนารายณ์ครับครั้งสุดท้ายแพ้สิงห์สัมพันธ์ต่อเป้าเปลี่ยนทรัพย์นะครับที่เวทีมวยราชดำเนินคู่นี้เป็นมวยสไตล์คล้ายๆกันครับมีนอกมีในนะครับเชิงมวยต้องบอกสิงห์ทองน้อยวงนอกถือว่าดีกว่าจังหวะเตะนี่เตะได้รุนแรงนะครับจับในพอใช้ได้ส่วนเจ้าสอนนารายณ์นะครับสอนนารายณ์เนี่ยช้าหน่อยแต่ได้สูงได้ยาวได้ใหญ่นะครับสอนนารายณ์ช้าหน่อยแต่ได้สูงได้ยาวได้ใหญ่คู่นี้เปรียบเทียบกันครับเบื้องต้นผมว่าถ้าจะเล่นถ้าจะเข้าแนะนำว่าสิงห์ทองน้อยยังไงเล่นก่อนไปก่อนแล้วออกตัวได้นะครับเข้าสิงห์ทองน้อยก่อนออกตัวได้แน่ครับความเป็นมวยถือว่าดีกว่ายังไงไปก่อนถ้าจะแพ้ก็แพ้พีกคู่นี้สิงห์ทองน้อยครับดีกว่าสอนนารายณ์ราคาเลทครับเบื้องต้นนี่ 8:00 นเช้านะครับยังไม่โต๊ะยังไม่เปิดผมตั้งก่อนเลยครับตั้งอยู่ที่สิงห์ทองน้อยต่อ 11:08 ไปคู่ที่2ครับเพชรท่าเรือสีด้ากบวัสดุภูเก็ตนะครับ 107.6ขา 0.4 ปอนด์นะครับพบกับอินทรีย์สหภพรุ่งเรืองนะครับมา108ปอนด์คู่นี้เป็นการป้องกันแชมป์รุ่นไลฟ์ไฟเวทรุ่น108ปอนด์ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับเพชรท่าเรือเป็นแชมป์อยู่
เพชรท่าเรือครับล่าสุดแพ้เพชรพันลิตรสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับที่เวทีมวยลุมพินีส่วนเจ้าอินทรีนะครับครั้งสุดท้ายแพ้เสือหมอกสิทธิ์วัชรชัยนะครับที่ลุมพินีคู่นี้เพชรท่าเรือเนี่ยเป็นมวยพื้นเพมาจากมวยเข่าขนาดซ้ายครับเข่าฝีมือหลังพิงเชือกดักเตะซ้ายดักถีบนะครับจับในมีไล่แขนมีลูดมาแทงครับรูปร่างสูงยาวทรงดีอาวุธดีนะครับแต่ปัญหาคือกระดูกมวยเป็นรองส่วนเจ้าอินทรีสาพบรุ่งเรืองนี่เป็นชุดมาจากศึกเพชรสุภาพันธ์นะครับเจ้าอินทรีนี่ประเภทแข็งโป๊ครับข้อแข็งแรงดีนะครับจับในขึ้นคอกดตีนี่แข็งแรงพอสมควรแข็งมากโดยไม่แข็งธรรมดานะครับแต่ปัญหาพี่อินทรีเนี่ยเสียเปรียบรูปร่างเสียเปรียบรูปร่างจะตีได้ก็ต้องเข้าจับในต้องขึ้นคอนะครับหนึ่งรูปร่างเสียเปรียบพอกว่าจะถึงตัวเนี่ยก็โดนแข้งซ้ายไปก่อนพอจะขึ้นคอจะกดตีเนี่ยก็ตัวเล็กกว่าก็ต้องใช้แรงเยอะดังนั้นแล้วเอาความได้เปรียบครับเห็นว่าเจ้าเพชรท่าเรือซีด้ากบวัสดุพันธุ์ภูเก็ตนะครับดูว่าได้เปรียบนะครับทั้งรูปร่างทั้งทรงมวยนะครับเพชรท่าเรือครับยังไงก็ไปก่อนดูดีกว่าน่าจะดีกว่าเจ้าอินทรีราคาเลทครับอยู่ที่เจ้าเพชรท่าเรือต่อ54นะครับเอาครับก่อนจะไปคู่ต่อไปนะครับก่อนจะถึงคู่เอกเนี่ยก็ขอขอบคุณนะครับผู้ให้การสนับสนุนนะครับขอบคุณทองซุปเปอร์เคนะครับต้องบอกว่าเป็นงานสวยดั่งทอง 100% สวยงามเหมือนทอง 100% เลยนะครับมีความทนทานเป็นเลิศนะครับก็ทนเขาบอกมีใบรับประกันด้วยนะครับ1ปีนะครับรับประกัน1ปีโดยเซ็นหูนะครับมีใบรับประกันสวยเหมือนทองมีการรับประกันการันตีนะครับที่สำคัญเนี่ยไม่ต้องมาซื้อที่ตัวเองนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็ติดต่อผ่านทางกลุ่มทางทีมงานได้เลยนะครับอินบ็อกซ์เข้ามานะครับก็สั่งวันนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับราคาก็ตามที่ขึ้นไว้นะครับก็ติดต่อได้ครับทองซุปเปอร์เคนะครับสวยเหมือนทองทุกประการมีใบรับประกันแล้วก็ส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับถูกมากๆเอาครับไปต่อกันที่คู่เอกของรายการครับไปคู่ที่3ครับคู่ที่3กุมารทองจิตเมืองนนท์นะครับ 125.6 ขาด 0.4 ปอนด์พบกับเจ้าน็อตใหม่ออนิตยาพรนะครับมา 125.8 นะครับขาด 0.2 ปอนด์คู่นี้เป็นการตัดเชือกนะครับในรอบแม็กซี่ซูเปอร์ไฟท์นะครับอ่ะกุมารทองล่าสุดชนะคะแนนวิศนุพรสจ.ต้อย8ริ้วที่อ้อมน้อยเกิดเจ้าน็อตใหม่ครับครั้งสุดท้ายน็อตใหม่นี่แพ้คะแนนทนายเคลูกเขาขวางนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับคู่นี้กุมารทองเนี่ยต้องบอกเป็นนักมวยรุ่นพี่ประเภทจังหวะฝีมือเหลี่ยมเชิงดีเก๋าเกมนะครับเก๋าเกมต่อยในสไตล์ของเขาคือสไตล์คุมเกมคุมเกมแล้วมีหมัดมาเสริมเหลี่ยมในพอเอาตัวรอดได้ส่วนเจ้าน็อตใหม่ออนิตยาพรเนี่ยต้องบอกเป็นมวยดาวรุ่งนะครับเป็นมวยดาวรุ่งอาวุธเนี่ยถือว่าครบเครื่องนอกนี่แข้งหมัดมีเสริมนายจับนายปั้มตีดีก็คือเป็นมวยน็อตใหม่เป็นมวยพื้นๆ นะครับแต่มีครบทุกอย่างแล้วมีหมัดมีศอกมาแจมตลอดข้อดีคือได้เปรียบเรื่องของรูปร่างแต่ข้อเสียเนี่ยเกรดมวยมันคนละเรื่องกันนะครับต่อเกรดมวยมันคนละเรื่องกันเปรียบเทียบกันนะผมดูว่ากุมารทองน่าจะเอาตัวรอดได้อาศัยความเป็นมวยที่เหนือกว่าครับคอยคุมเกมคอยได้เปรียบคอยออกคอยกันคอยโต้ไปเรื่อยนะครับได้เปรียบนิดไปเรื่อยแล้วก็คุมอยู่ชอบกุมารทองครับน่าจะดีกว่าน็อตใหม่ราคาเลทครับอยู่ที่กุมารทองต่อ54นะครับไปคู่ที่4ครับเพชรสายฟ้าสจวิชิต8ริ้วนะครับ141.6 นะครับ 141.6 ขาด 0.4 ปอนด์พบกับตักศิลาช5พยักษ์นะครับมา142ปอนด์เพชรสายฟ้าครับล่าสุดก็ชกกับตักศิลามานะครับที่เวทีมวยรังสิตวันที่25มิถุนายนผลปรากฏว่าเจ้าคู่นี้เสมอกันมานะครับโดยที่เขาบอกว่าชกกันมาเนี่ย3ผลเสมอกัน2หนนะครับแล้วก็มีเพชรสายฟ้าชนะครั้งหนึ่งวันนี้มาเจอกันไฟที่4เจอกันไฟที่4นะครับเพชรสายฟ้าสจวิชิตนี่เป็นมวยเข่าประเภทบู๊ดูนันยันเลิกเยินถึงดีกาขยันตีขยันแทงมีหมัดเสริมนะครับเป็นมวยที่ขยันออกอาวุธแล้วมีท่าโถดเป็นเลิศส่วนเจ้าตักศิลาช5พยัคฆ์ได้ใหญ่เป็นมวยเข่าเหมือนกันประเภทแข็งแรงครับไล่แขนตั้งแขนสู้นะครับเหลี่ยมจับในดีได้เปรียบเหลี่ยมในได้เปรียบตัวใหญ่นะครับแต่เจ้าตักศิลาเนี่ยเป็นมวยประเภทต้องบอกว่าช้าหน่อยแต่แข็งแรงและใหญ่
คู่นี้เบื้องต้นผมว่าตักศิลาได้เปรียบก่อนเบียดไปเบียดมาเนี่ยเดี๋ยวให้ว่ากันอีกทีแต่ทรงมวยและรูปร่างเนี่ยขึ้นมาเห็นตักศิลาเห็นหัวเห็นตัวก่อนนะครับแล้วออกตัวบางคุณได้ดูดีกว่าเจ้าเพชรสายฟ้าราคาเลยเปิดใช้ต่อรองนะครับเอาครับก่อนไปสรุปคำวิจารณ์มวยนะครับก็ฝากไปครับผู้ให้การสนับสนุนนะครับเซ็นหูครับ1900111027นะครับอันนี้ไม่ต้องสมัครสมาชิกครับอยากรู้ข้อมูลมวยโทรไปฟังได้ทันทีช่วงเช้าครับมีซิกหน้าตู้มีคู่มวยให้ช่วงมวยถ่ายทอดนะครับก็มีราคาต่อรองครับโทรฟังได้ทันทีนะครับหรือว่าจะสมัครเป็นสมาชิกมวยหูนะครับโทรไปที่เบอร์0818113980นะครับ0818113980บริการ SMS ครับถูกและดีครับสัปดาห์ละ29บาทเท่านั้นครับโทรไปสมัครได้ที่เบอร์02-5020427 5020427นะครับผู้ที่ชื่นชอบเรื่องของแทงมวยชุดครับมวยเดี่ยวไลฟ์สดแทงระหว่างพักยกแทงได้ทุกคู่ทุกเวทีนะครับมวยตู้ทุกช่องสเต็ปมวยคูณแบบบอลนะครับการเงินมั่นคงฝากถอนตลอด24ชั่วโมงนะครับก็สามารถติดต่อไปที่แอดมวย2000นะครับแอดมวย2000นะครับหรือว่าจะโทรไปที่เบอร์0989079092นะครับ0989079092นะครับหรือว่าอีกเบอร์นะครับเบอร์0989079093 9089079093นะครับแอดมวย2000นะครับรับประกันโดยพี่มิตรเมืองนครนะครับอันนี้การเงินมั่นคงแน่นอนนะครับเจ้าของคนที่รับประกันเนี่ยเรารู้จักนะครับเป็นโปรโมเตอร์เวทีมวยราชดำเนินส่วนแม่ปื่นนี่ไม่รู้เป็นใครมาจากไหนนะครับการันตีครับมิตรเมืองนครการันตีนะครับผมก็ลองแล้วใช้ได้ใช้ดีนะครับก็ติดตามแล้วกันทบทวนครับผู้แรกสิงห์ทองน้อยครับดีกว่าสอนนารายครับสิงห์ทองน้อย 11-8 ผู้ที่2เพชรท่าเรือครับดีกว่าอินทรีนะครับเพชรท่าเรือต่อ 5-4 ผู้ที่3ครับกุมารทองดีกว่าน็อตใหม่ครับกุมารทอง 5-4 และคู่ที่4ครับตักศิลาดีกว่าเจ้าเพชรสายฟ้านะครับใครต่อรองรอบนี้ครับเล่นก่อนเข้าก่อนได้เปรียบทุกตัวที่ผมวิจารณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นสิงห์ทองน้อยเพชรท่าเรือกุมารทองและตักศิลาได้เปรียบแล้วก็บังไว้บ้างได้เปรียบแล้วก็บังทุนไว้บ้างแต่เบื้องต้นดูได้เปรียบเลยนะครับเอาครับไปต่อกันที่ช่อง9นะครับวันนี้ถ่ายทอดเวลา 4:00 น.ถึง 6:00 น.นะครับช่อง9 4:00 น.ถึง 6:00 น.คู่แรกครับโปเกมอนสิทธิ์นายกอนงครับพบกับเจ้าเพชรศรีนินคองคาเตอร์ยิมนะครับคองคาเตอร์ยิมนะครับ107ปอนด์เท่ากันนะมวยคู่นี้นะครับต้องบอกใหม่ต่อสายตาถามทีมงานบอกโปเกมอนได้เปรียบนิดๆก็ไปรุ่นที่โปเกมอนแล้วกันน่าจะดีกว่าเจ้าเพชรศรีนินนะครับราคาเลยเปิดอยู่ที่เสมอโปเกมอนไปคู่ที่2ครับเอเลียนสวีละวันนะครับ 111.8 พบกับเกี้ยวพยัคฆ์ปอเพชรน้ำหนึ่งครับ 111.2 นะครับเอเลียนเนี่ยชนะน็อกพยาเม่นสิทธิ์ลมหนาวนะครับในยกที่3ที่ลุมพินีส่วนเจ้าเขี้ยวพยักษ์เนี่ยพูดจริงๆไม่เคยเห็นฟอร์มเลยครับเปรียบเทียบกันยังไงจังหวุ้นที่เอเลียนแหละครับรูปร่างดีอาวุธดีครับมวยเข่านะครับแหลมแทงเจ็บมีศอกมาเสริมเป็นน้องชายโจสุมาอี้นะครับเอเลียนครับน่าจะดีกว่าเจ้าเขี้ยวพยักษ์เลยเปิดเอเลียนต่อ 5-4 ไปคู่ที่3ครับยอดขุนพล PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับหรือว่าชื่อเดิมคือเจ้าแสงเพชรสอไผ่ลวกยิม 132.4 ลด 0.4 ปอนด์วันนี้พบกับมวยมาแทนครับคมเพชรป่าลั่นกุ๊กนะครับมา 131.6 ยอดขุนพลครับล่าสุดนี่ก็คู่ชกนะครับคือเจ้าบัญชาศึกสสปกรเนี่ยถูกไล่ลงนะครับที่อตกนะครับเมื่อวันที่2กรกฎาคมส่วนเจ้าคมเพชรนะครับคู่ชกก็ถูกไล่ลงเช่นกันเจ้าฟ้าลุงอีเกิลมวยไทยนะชกที่ช่อง7สีนะครับเจ้าฟ้าลุงถูกไล่ลงไปอ่ะคู่นี้แหมฟอร์มสุดท้ายคล้ายๆกันอยู่คู่ชกถูกไล่นะครับแต่วันนี้คงไม่ถูกไล่นะคู่ฝ่ายแดงนะยอดขุนพล PK แสนชัยมวยไทยยิมหรือว่าเจ้าแสงเพชรสอไผ่ลูกยิมนะครับเขาบอกเป็นแลมโบ้อีสานนะมาโชว์อตกรวันนั้นนี่ถือว่าเป็นมวยที่มีท่าโทรหดใช้ได้แล้วอาวุธนี่แรงทุกลูกนะครับมาสอกแกคมหนักแรงทุกลูกรุ่นนับน็อกได้ตลอดเวลามาอยู่กับทีมงาน PK แสนชัยนะก็ดูว่าน่าติดตามส่วนเจ้าคมเพชรป่าลั่นกุ๊บเนี่ยพื้นเพเดิมเนี่ยชื่อเดิมคือเจ้าเพชรน้องบีสอนดำเนินนะครับพื้นเพเดิมเนี่ยเป็นมวยเข่าปั้มตีนะครับแต่เป็นมวยเข่าปั้มตีที่ต้องบอกว่า
แรงกายไม่ดีอ่ะคือพอเด็กเริ่มโตเริ่มปล่อยน้ำหนักแล้วเนี่ยปะทะไปปลายหมดประจำช่วงหลังชนะใครไม่เป็นด้วยเจ้าของเพชรปากลันกุบนะครับพอหมดแล้วเนี่ยแกก็เหนี่ยวเชือกอย่างเดียวนะครับไม่สนโลกนะครับน่ากลัวอย่างเดียวคือแกแทงเข่าแรงแล้วเนี่ยแกมีศอกมาเสริมรุ่นเช็คบินได้ศอกได้แต่พอบทจะโดนนี่แกก็ไม่เอาเหนื่อยก็ยอมเลยนะครับจากนั้นแล้วเนี่ยเอาความมาตรฐานเนี่ยยังไงผมว่ายอดขุนพลพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับเขาบอกว่ามาจากอีสานเนี่ยเป็นเบอร์ต้นๆเลยประเภทดุดันยันเลิกอ่ะยอดขุนพลครับมั่นคงกว่าดีกว่าเจ้าคมเพชรนะครับเลยเปิดยอดขุนพลต่อ54นะครับตอนนี้ต่อ54อยู่อ่ะไปต่อคู่ที่4ครับณรงค์น้อยลูกมะขามหวานครับ 131.8 นะครับขาด 0.2 ปอนด์พบกับชาติชายสิทธิ์ปานนท์ครับ 132.8 โดยน้ำหนัก 0.8 ปอนด์ณรงค์น้อยครับแพ้คะแนนเพชรกันทัศน์ MU เด่นนะครับที่อ้อมน้อยส่วนเจ้าชาติชายนะครับล่าสุดนี่ไปหายใจไว้ที่จันทบุรีครับ18พฤษภาคมชนะคะแนนยอดกฤษดาเกียรตินาวีมาที่จันทบุรีคู่นี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเคยชกกันมานะชาติชายน่าจะชนะมาอ่ะวันนี้แก้มือใหม่แล้วกันตะลงน้อยเนี่ยเป็นประเภทซ้ายจัดจ้านครับเตะซ้ายต่อยซ้ายฟันศอกซ้ายครับเข่าในพอมีนะครับหน้าขัวคือแข้งซ้ายแล้วหมัดแล้วก็ศอกนะครับส่วนชาติชายสิทธิ์ปานนท์เนี่ยประเภทกล้าแลกกล้าปะทะพันดูอ่ะมีลูกบวกช้าหน่อยแต่มีบวกตลอดนะครับคู่นี้ก็เชิงมวยทรงมวยเนี่ยณรงค์น้อยถือว่าได้เปรียบสภาพร่างกายณรงค์น้อยถือว่าดีกว่าแต่ถ้าพูดถึงหัวใจเนี่ยชาติชายน้อยชาติชายเนี่ยดีกว่าปี๊บหนึ่งนะครับหัวใจมันคนละเรื่องคนละเบอร์กันนะครับคู่นี้ก็อยู่ที่เกมการชกณรงค์น้อยแหละครับถ้าแลกเมื่อไหร่ก็ตัวใครตัวมันเพราะณรงค์น้อยโดนไม่ได้ใจไม่ดีแต่ถ้าไม่แลกเล่นฝีมือถ้อยทีถ้อยอาศัยเนี่ยณรงค์น้อยก็มีโอกาสชนะข้อแม้ก็คือชาติชายไม่มีสภาพนะครับเอาเป็นว่าชาติชายเนี่ยมีมาสู้หน่อยนึงเนี่ยแล้วขู่แล้วบวกเนี่ยผมว่าเดี๋ยวณรงค์น้อยแกก็ยอมเหมือนเดิมอ่ะโดยรวมนะครับถึงชาติชายจะสภาพเป็นรองยังไงก็ยังชอบที่ชาติชายชอบที่ความทนชอบที่หัวใจครับน่าจะดีกว่าณรงค์น้อยเลยเปิดใช้ต่อรองนะครับทบทวนครับผู้แรกโปเกมอนครับดีกว่าเจ้าเพชรสีนินนะครับเสมอโปเกมอนคู่ที่2ครับเอเลี่ยนดีกว่าเกี้ยวพยัคฆ์เอเลี่ยน54คู่ที่3ครับยอดขุนพลดีกว่าคมพยัคฆ์นะครับไอ้คมเพชรนะครับยอดขุนพลต่อ54คู่ที่4ครับชาติชายดีกว่าณรงค์น้อยนะครับใครต่อรองรอบนี้เมย์ชอบยอดขุนพลนะครับยอดขุนพลเอาครับไปต่อกันที่ช่องนาว26ครับถ่ายทอดเวลา 18:25 นาทีนะครับถึง 20:30 โดยประมาณน่ะผู้แรกครับมีชัยปอเอี่ยมเฮงนะครับพบกับศักดิ์น้อยหลุยประดู่มวยไทยยิมน้ำหนักเท่ากัน103ปอนด์เท่ากันนะครับรุ่นใหม่ๆเขาบอกมาจัดมาเซตนี้เก่งทุกตัวนะครับผมก็ไม่รู้จักนะพูดจริงเขาไม่ค่อยคุ้นหนวดเท่าไหร่เบื้องต้นเนี่ยเขาบอกให้ไปรุ่นศักดิ์ชัยก่อนแล้วกันผมไม่รู้ผมก็ถามทีมงานแล้วกันเพราะพูดจริงมันไม่เคยเห็นนะเด็กๆเนี่ยบางทีตามดูไม่ถึงนะศักดิ์ชัยครับเขาบอกว่าดีกว่าจะมีชัยเลยเปิดเสมอศักดิ์ชัยครับไปคู่ที่2ครับบัญชาชาติ10หนุ่มน้อยครับ107พบกับมีโชคปอเอี่ยมเฮงนะครับ107เท่ากันบัญชาชาติชนะลานนาไทยเกียรติบุษบาที่ลุมพินีส่วนเจ้ามีโชคครับแพ้คะแนนทะเลทองสิทธิ์เพียงศักดิ์นะครับที่โคราชอ่ะคู่นี้ไปลุ้นบัญชาชาติครับเหนียวเข่าในดีนะครับเยื่อหนุนดีกานะครับน่าจะดีกว่าเจ้ามีโชคเลยเปิดบัญชาชาติต่อ19นะครับไปคู่ที่3ครับมรกตดำสอเดชพันธ์นะครับ117ปอนด์พบกับศักดิ์ศรีชอพัชรพลครับมาสอบ119ช่างจริง 117.2 ลด 0.2 ปอนด์นะครับมรกตดำครับล่าสุดชนะน็อกเพชรศักดาสิทธิ์เจรสในยกที่4ที่ลุมพินีส่วนศักดิ์ศรีครับแพ้เจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์ที่ช่อง7สีคู่นี้มรกตดำเนี่ยอาวุธแกเยอะนะครับหมัดเท้าข้อศอกมีครบเครื่องเลยแข้งมีเข่ามีทุกอย่างนะครับอาวุธจัดจ้านทรงมวยดีแต่ปัญหาคือตัวเล็กหน่อยส่วนคู่โชคครับศักดิ์ศรีชอพัชรพลเป็นมวยเข่าครับประเภทบ้าพลังกล้าแลกกล้าชนแข็งแรงและใหญ่นะครับมีหมัดมีศอกมาเสริมแต่แกช้านะแกช้าโดยรวมคู่นี้เบื้องต้นดูมรกตดำได้เปรียบนิดๆตาตาแล้วออกตัวเร็วไปก่อนแต่เบียดแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีมรกตดำครับดีกว่าศักดิ์ศรีนะครับเลยเปิดอยู่ที่มรกตดำต่อ19ไปคู่ที่4ครับเพชรเมืองแพร่อาหยงยิมครับ120พบกับชายล่าพอหลักบุญครับหรือว่าสารพัดเป๋มาหาไถ่เดิมนะครับ120ปอนด์เท่ากัน
เพชรเมืองแพร่ครับแพ้จับดาวเพชรเกตเพชรที่สุราษฎร์ธานีส่วนชัยล่าครับแพ้เพชรนิรันดร์ดาบรันสารคามที่ลุมพินีครับคู่นี้เพชรเมืองแพร่เป็นมวยเข่าการแลกกล้าชนหมัดศอกมีเสริมได้เปรียบรูปร่างได้เปรียบความแข็งแกร่งแต่ช้าหน่อยส่วนชัยล่าเป็นมวยซ้ายครับประเภทเตะแรงเชิงดีทรงดีวงนอกเนี่ยดูกินเลยนะครับชัยล่าได้เปรียบ2กิกอ่ะกิกกว่า2กิกแต่จับในเนี่ยจะต้านอยู่หรือเปล่าอ่ะอันนี้ต้องไปลุ้นนะครับเบื้องต้นเข้าชัยล่าก่อนได้เปรียบออกตัวได้ดีกว่าเจ้าเพชรเมืองแพ้เลยเปิดเสมอชัยล่านะครับทบทวนนะครับคู่แรกศักชัยครับดีกว่ามีชัยเสมอศักชัยคู่ที่2ครับบัญชาชาติครับดีกว่ามีโชคนะครับบัญชาชาติต่อ19คู่ที่3ครับมรกตดำครับดีกว่าศักดิ์ศรีนะครับมรกตดำต่อ19นะครับคู่ที่4ครับชัยล่าครับดีกว่าเพชรเมืองแพ้ครับเสมอชัยล่ามวยชอบรอบนี้ครับมวยชอบรอบนี้นี่แหมดูว่าไม่มีดีกว่าดูการทบประกอบแล้วกันคู่นี้ผมไม่ชอบใครเลยนะเอาครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับก็วิจารณ์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับข้อมูลมีทั้งช่อง3ช่องไทยรัฐทีวีช่อง9แล้วก็ช่องหนาว26นะครับวันนี้เป็นภาคกลางจริงๆครับ4รอบ4ช่องกับสตาร์ทนี่ก็บอกตั้งแต่เวลาเที่ยงครึ่งนะครับยาวไปถึง 20:30 นเลยนะครับก็ถือว่าเป็นมหากรรมมวยตู้วันเสาร์เอาครับแล้วก็สำหรับคนที่รับข้อมูลไปเรียบร้อยนะครับไปประกอบการพิจารณานะครับก่อนที่มวยจะสตาร์ทแต่ช่วงสตาร์ทไปแล้ววิ่งไปแล้วเนี่ยระหว่างทำการแข่งขันนะครับอยากรับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็โทรมาเพิ่มเติมได้ที่เบอร์1900111027 1900111039นะครับก็รับฟังข้อมูลเพิ่มเติมได้ระหว่างทำการแข่งขันนะครับหรือว่าจะติดต่อสมัครเป็นสมาชิกนะครับก็โทรสอบถามได้ที่เบอร์0818113980นะครับ0818113980นะครับก็ยินดีให้บริการกันนะครับอ่ะวันนี้ก็ขอลากันนะครับก็สำหรับวันเสาร์ชมผ่านทาง Facebook ครับของมวยเด็ดสนูนะครับในเพจมวยเด็ดสนูนะครับแล้วก็ช่อง8ทีวีพูดได้นะครับพร้อมกันทั่วโลกเลยนะครับสำหรับช่อง8นะครับแล้วก็สำหรับวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เราก็จะมีการนำเสนอเรื่องของข้อมูลมวยอย่างนี้นะครับผ่านทางมวยเด็ดสนูใน Facebook นะครับก็สามารถติดตามกันได้วันนี้ลากันไปก่อนครับพบกันใหม่อีกครั้งนะครับวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ